ของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสที่สำเร็จหน้าที่การทูตอยู่ลาวตอนเช้าวันที่22มิถุนายน2023ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางปานิยาทอตู้ของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านนางเหลียวซุยลินเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตโอกาสนี้ท่านนางปานิยาทอตู้ก็ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวของท่านนางเหลียวซุยลินที่ได้ประกอบส่วนสำคัญในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างมีประสิทธิผลตลอดระยะของการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนับตั้งแต่เดือนกันยาปี2019ท่านนางเดี่ยวซุยลินได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันเฮ็ดให้การพัวพันร่วมมือทางด้านการเมืองการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะการร่วมมือด้านพลังงานการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดน้อยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาตินอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมมือด้านวัฒนธรรมสังคมการศึกษาสาธารณสุขและอื่นๆมีการพัฒนาดีขึ้นและได้ประกอบส่วนสุขโยให้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติพร้อมนี้ก็ได้แสดงความขอบใจไปยังรัฐบาลและประชาชนสิงคโปร์ที่ได้ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนในด้านต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ในระยะที่มีการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19 รวมถึงการสืบต่อให้การสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเป็นประธานอาเซียนปี2024ที่จะมาถึงนี้และหวังว่าการพัวพันร่วมมือและมิตรภาพอันดีงามระหว่างสิงคโปร์และลาวจะมีการพัฒนายิ่งขึ้นโอกาสดังกล่าวนี้ท่านเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ก็ได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อรัฐบาลก็คือประชาชนลาวที่ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะของการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวครั้งนี้จนได้รับผลสำเร็จอย่างจบงาม